สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับยาชิก้าอิเล็กโทร35 GS นี่เป็นรุ่นที่ตัวเล็กกว่ารุ่นใหญ่ๆนะครับเป็นรุ่นที่มาหลังจากพวก GS NGT อีกทีหนึ่งนะก็จะตัดหมด B ออกไปนะครับตัวนี้ก็เป็นเช็คแบตนี่เช็คแบตกดแล้วไฟส้มก็จะขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นล็อกชัตเตอร์เหมือนเดิมอันนี้เราก็ปลดล็อกมันขึ้นฟิล์มก็กดตรงนี้เพื่อวัดแสงเดี๋ยวผมมันสว่างไม่พอนะเดี๋ยวผมเอาไฟมาจ่อนี่มันขึ้นสีแดงเหมือนเดิมนะครับก็ขึ้นสีแดงเนี่ยก็คือเราเปิดรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้ปรับ F4 เนี่ยมันกดลงไปแล้วมันไม่มีไฟอะไรขึ้นแล้วนะครับก็คือพอดีก็กดเอ๊ะขึ้นสีส้มปรับ 2.8 มีพอดีก็กดสุดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปรับ F16 นะครับนี่ขึ้นสีส้มก็คือเตือนว่ามันมืดไปนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันสว่างขึ้นนี่ไม่ขึ้นแล้วกดสุดได้เลยปุ๊บนี่ก็จะถ่ายให้แต่ว่าถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็กดถ่ายได้เช่นกันแต่ว่าแสงมันก็จะเพี้ยนสปีดก็จะเพี้ยนนะมันก็จะไม่สวยงามนะครับถ้าสีแดงแล้วกดได้เหมือนกันก็มันก็จะมืดๆไปอะไรประมาณนี้กดตรงนี้หมุนเป็นปรับ ISO นะครับเดี๋ยวตั้งไว้สัก400แล้วกันนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นฟิล์มก่อนกดตรงนี้แล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับแล้วกดถ่ายมันจะเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับนี่ปึ๊บเปิดฝาหลังใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็จะกินเข้าไปโอเคการทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ